กงเป็นเงินกงหมดก็ใช้ทางเป็นจุดอะไรเงี้ยค่ะไม่มีผจญอะไรก็ได้ขอเหนื่อยเลยนะครับได้ค่ะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวไปเลิกที่วัดท่านก็บอกแต่ส่วนต่างเท่าไหร่เนี่ยต้องขอแต่ทำให้ใครว่าถ้าทำเป็นการคือทุกอย่างเป็นกันชงหมดเลยรวมทั้งซ้อนนี่ด้วยอันนี้เป็นซ้อนอันนี้เป็นพิโรชาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราในต่างประเทศเหรอเราจะต้องทำน่าจะทำในไทยเนี่ยแหละครับเรามาทำเองแต่ว่าซื้อสารมาก่อนส่วนตรงนี้ยังให้ข้อมูลมากไม่ได้อันนี้เราขออนุญาตต้องขอครับแต่ว่าตอนนี้ออย.ก็ยังตอนนี้ยังยุ่งอยู่ในขั้นออย.ใช่แต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มจำหน่ายยังครับเพราะว่าเดี๋ยวออย.เขาต้องไปคิดมาตรฐานก่อนว่าให้ใส่ปริมาณเท่าไหร่น้ำมันได้เท่าไหร่อะไรยังไงก็เลยนี่แค่โชว์เดี๋ยวไอ้ของเราไปเปิดร้านนะครับเดี๋ยวพี่ติ๊กจะอธิบายฟังว่าทำไมพี่ติ๊กถึงอยากทำสิ่งนี้ถูกต้องไหมพี่ติ๊กเวิร์กไหมหุ้น Power Time Magazine ทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอาโดในอเมริกาเนี่ยเขาไม่ขายสินค้ากัญชงหรือกัญชาเนี่ยในร้านเครื่องดื่มในสโตร์นะเขาเปิดร้านแล้วขายเองเลยนะครับเขาเรียกว่า dispensary วันนี้เราก็เลยอยากเชิญเพื่อนๆนะครับมาเปิดกันเยอะๆดีกว่าเพราะว่าปัญหาของผมคือผมเปิดคนเดียวไม่ไหวงั้นเรามาเปิดกันเยอะๆไม่ต้องห่วงผมมีสินค้าเยอะผมมีของขายให้คุณตลอดนะครับแต่เรามาช่วยกันเปิดร้านเพื่อจะได้เป็น dispensary ในเมืองไทยนะครับนอกจากผมไปจับมือขี่หลังกับแบรนด์ใหญ่ๆแล้วก็แน่นอนอดไม่ได้อยากมีแบรนด์ของตัวเองนะครับก็เลยสร้างแบรนด์ขึ้นมาชื่อว่าทอมนะทอมก็ย่อมาจาก Thailand Original Marijuana Productมันก็คุณพ่อคุณแม่เขารู้ว่าลูกมันต้องทำธุรกิจนี้แน่เลยนะครับก็ได้กินกันแล้วนะครับไอเต็มช็อกโกแลตนะครับใครอยากเอาไปขายอยากเอาไปเผยแพร่ทำได้เลยใครต้องเข้าใจว่าอะไรถูกกฎหมายวันนี้สิ่งที่คุณได้กินทุกคนเนี่ยคือรสชาติกับกลิ่นวันนี้รสชาติกับกลิ่นถูกกฎหมาย 100% เหมือนกับอะไรอโรมาเทอราพีนะครับถ้าคุณกินไอติมผมไป2กระป๋องเนี่ยผมการันตีพรุ่งนี้โทรมาได้เลยคุณจะอย่าเข้าใจผิดนะมันจะไม่หลับทันทีนะมันจะหลับลึก next stage ราวอีก4เดือนจะเป็น hemp seed oil กับ CBD เลยทำไมทำวันนี้ไม่ได้เพราะเรากำลังปลูกกันอยู่ถ้าใครสนใจดูการปลูกนะไปหาผมที่ขอนแก่นเราได้ทำ MOU กับทางมอขอนแก่นเราปลูกพันไร่เลยนะครับแต่ทำไมเราไปกับมอขอนแก่นปลูกให้ตายยังไงก็ได้นะคุณสกัดไม่เป็นเนี่ยคุณมีปัญหาเด็ดขาดนะครับก็นี่คือฝากนี่คือธุรกิจนะวันนี้ก็เลยเชิญเพื่อนๆมาเพื่อเป็นสักขีพยานว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ทำตามความสัญญาแล้วว่ากัญชาถูกกฎหมายใครอยากปลูก6ต้นไปปลูกเลยใครอยากจับเทรนด์ใหม่ผมไปลงทุนที่อเมริกา3ปีครึ่งที่แล้วผมได้ Return on Money เนี่ย 2,200% นะ 2,200% เพราะอเมริกาตอนแรกมันถูกกฎหมายเพียง17รัฐแล้วมันก็ถูกกฎหมาย22รัฐแล้วมันก็ถูกกฎหมาย50รัฐทุกทีที่มันถูกกฎหมายเนี่ยยอดขายเราขึ้นอย่างนี้เลยแต่ที่นี่มันจะดีกว่าอเมริกาอย่างเพราะประเทศเพื่อนบ้านจะไม่ถูกกฎหมายเลยงั้นเพื่อนบ้านต้องมาซื้อจากเราซื้อจากเรานะครับก็เป็นเทรนด์ใหม่ไม่เหมาะสมกับทุกคนนะอย่าเข้าใจผิดกัญชาหรือกัญชงไม่ใช่มิราเคิลดรักใครมาบอกคุณว่ากินกัญชาแล้วคุณหายมะเร็งเนี่ยช่วยให้คุณดีขึ้นมะช่วยเพราะอะไรมันทำให้คุณรีแลกซ์มันทำให้คุณมีแอปเปอร์ไทท์ผมจะฝากอันนี้อันสุดท้ายนะครับโอกาสมันอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วกัญชาหรือกัญชงคืออะไรคือสมุนไพรผมไปที่อเมริกาเนี่ย Whole Foods นะ Costco ร้านพวกเนี่ยเขาถือสินค้าสมุนไพรขายเป็นล้านล้านชิ้นฝรั่งให้เกียรติกับสมุนไพรไทยมากคนที่ไม่ให้เกียรติกับสมุนไพรไทยเนี่ยคือคนไทยเชื่อผมสินำสมุนไพรไทยไปใส่กัญชงนะคุณจะมีแอดแวนเทจที่ขายของทั่วโลกเลยผมไม่มองธุรกิจนี้เพื่อขายในเมืองไทย
ทำไมผมถึงทำไมดีวาน่าทำไมสมูทอีทำไมเขาแก่น้อยถึงมาคุยกับผมเพราะว่าผมจัดจำหน่ายสินค้าทั้งหมดเนี่ยที่อเมริกาเนี่ย 7,500 สตอร์50รัฐเลยตอนนี้คุณแดงที่ NRS ก็นำสินค้าไปขายที่ยุโรปได้ธุรกิจนี้คือ global it is not a local business